yellow filter on and filter off. สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับวันนี้ก็มารีวิวไฟฉาย Weltool นะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ผมเฝ้าคอยมานะครับก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ตัวนี้ถูกส่งมาจากเว็บไซต์นะครับ Emergency Gear Backpack นะครับซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายไฟฉายคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น Weltool S Beam Extra นะครับทั้งเครื่องชาร์จทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฉายอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์สำหรับแคมปิ้งเอาท์ดอร์ด้วยนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์มีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อเว็บไซต์อยู่นะครับสามารถโพสต์วิดีโอไว้ดูได้นะครับตามนี้นะครับ Emergency Gear Backpack นะ EGB นะครับประมาณนี้นะครับส่งมานะครับก็จะมีตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีซองเวลโครและแบตเตอรี่นะครับซึ่งไฟฉายที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับก็เป็นไฟฉายรุ่นWeltool T11 นะครับ Demon Carver นะครับตัวนี้เป็นซองไฟฉายที่ให้มาด้วยนะครับก็ตัวซองไฟฉายเนี่ยถ้าซื้อแยกต่างหากเนี่ยราคาอยู่ที่300บาทนะครับก็จะเป็นซอง Velcro แข็งนะครับคุณภาพดีเลยมี D-ring เป็นโลหะนะครับมีเบลลูปโมลิลูปด้านหลังแล้วฝาปิดก็เป็น Velcro สามารถที่จะปิดได้รอบเลยนะครับเราจะเบี่ยงออกด้านข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นซองที่มีลักษณะทำออกมาดูคุณภาพดีมากๆเลยก็อันนี้ก็คือส่งเขาส่งมาให้รีวิวนะครับ Weltool นะครับแต่ถ้าซื้อก็คือ300บาทนะครับก็คุ้มอยู่นะครับกับซองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์นะครับมาในกล่องกระดาษสีน้ำตาลนะครับแบบนี้นะครับก็จะเขียนว่า Weltool Weltool นะครับคืออุปกรณ์ดีก็เที่ยวดีนะครับเที่ยวสนุกอะไรเงี้ย Long Throw Flashlight คือเป็นไฟฉายที่พุ่งไกลพิเศษนะครับด้านหลังก็มีรายละเอียดอยู่นะครับเราเปิดฝากล่องขึ้นมานะครับคิดว่าเพื่อนๆคงเห็นแสงแล้วนะครับต้นวิดีโอนะครับจริงๆผมถ่ายรีวิวก่อนแล้วค่อยไปถ่ายแสงนะครับแล้วเอามาต่อรวมกันนะครับนี่มีคู่มือมาให้นะครับมี warranty card นะครับซึ่งก็เป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นโพสการ์ดแล้วเป็นคำเชิญชวนนะครับจากแดเนียลชานนะครับก็คือเป็น CEO ผู้ขอตั้ง Weltool นะครับแล้วก็จะมี QC pass นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นใบรับประกันของเว็บไซต์นะครับemergency gear backpack นะครับ warranty wall if removed ก็คือเป็นเหมือนใบรับประกันอีกทีนะครับว่าซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับราคานะครับของไฟฉายรุ่นนี้อยู่ที่นะครับ3,480บาทนะครับหรือว่าประมาณ102ดอลลาร์หรือ105ดอลลาร์นี่แหละนะครับก็คือ3,480บาทนะครับใครดูวิดีโอผมไม่จบนะครับต้นคลิปผมบอกไปแล้วนะครับว่าราคา 3,480 บาทถ้าใครมาถามอีกว่าราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมตีเลยนะครับล้อเล่นนะครับมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือพี่เขาส่งมาให้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ถ้าซื้อต่างหากเนี่ยก้อนหนึ่ง240บาทนะครับเป็น Weltool INR นะครับ18650 2,600 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ความดันไฟอยู่ที่ 3.65 โวลต์นะครับก็เป็นแบตเตอรี่คุณภาพดีเลยเราก็จะทดสอบไปเลยแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยตามกฎหมายนะครับก็คือจะไม่สามารถที่จะส่งแบบที่ชาร์จเต็มไปได้นะครับก็คือเขาจะมีการดิสชาร์จไปครึ่งนึงก่อนนะครับคุณภาพดีเลยนะครับแบบนี้ขอวางไว้ข้างๆก่อนนะครับมีสเปร์โอริง1เส้นนะครับให้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายอยู่ในถาดนะครับอย่างนี้
นะครับสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนะครับขณะที่จับไฟฉายนี่ผมรู้สึกได้ถึงคุณภาพนะครับเพราะว่างานผลิตของไฟฉายรุ่นนี้ถือว่าเป็นไฟฉายที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับแค่จับก็รู้สึกแล้วนะครับว่ามันดีเพราะว่าทั้งงาน CNC นะครับงานกลึงแล้วก็ตัวคุณภาพของเนื้อของอลูมิเนียมที่เอามาใช้นะครับผลิตเนี่ยก็มีคุณภาพมากๆเลยนะครับงานถือว่าสวยมากๆเลยนะครับโดยไฟฉายรุ่นนี้นะครับโครงสร้างก็ทำด้วยอลูมิเนียมอะลอยนะครับอันโดไดซ์สีดำนะครับเป็นไททรีแต่ว่าไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นอลูมิเนียมเกรดรหัสซีรีส์ 6,000 หรือซีรีส์ 7,000 นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นซีรีส์ 6061 หรือว่า 7075 หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าดีไซน์การออกแบบแล้วก็วัตถุประสงค์ของการใช้งานของไฟฉายรุ่นนี้นะครับตัวไฟฉายจะมีการติดตั้งนะครับฟิลเตอร์สีเหลืองมาด้วยนะครับเป็น yellow filter ซึ่งก็เป็นฟิลเตอร์ที่เป็นแบบ snap on และเป็นแบบ flip นะครับก็คือสามารถดันเพื่อเปิดออกอย่างนี้นะครับใช้งานถ้าเราต้องการจะใช้แสงปกติก็จะเป็นการเปิดฟิลเตอร์ใช้งานอย่างนี้นะครับส่วนฟิลเตอร์เองก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งมีสีเหลืองนะครับเหลืองเลยเป็นเยลโล่เลยนะครับไม่ใช่สีส้มแต่อย่างใดนะครับก็เป็นสีเหลืองเลยก็เป็นตัวกรองแสงให้แสงเปลี่ยนจากแสงขาวเป็นแสงเหลืองนะครับโดยที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดออกจากตัวเบสเซลไฟฉายได้นะครับมีวัสดุที่ใช้ทำเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับใสๆอาจจะไม่ใสเท่าแก้วนะครับแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เองก็เป็นยางผสมพลาสติกนะครับซึ่งก็สามารถที่จะยึดกับหัวไฟฉายได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็ถอดออกง่ายด้วยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองทั้งแสงมีฟิลเตอร์แล้วก็ไม่มีฟิลเตอร์นะครับแต่ตอนนี้ขอรีวิวตัวไฟฉายอย่างเดียวไปก่อนนะครับตัวไฟฉายรูปร่างนะครับก็จะมีลักษณะคือเป็นไฟฉายที่มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ว่าถือในมือเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหรือว่าน้ำหนักมากมายอะไรนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะรายละเอียดอาจจะเยอะนะครับส่วนของเบเซลนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือทำเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นฟันหยักๆเล็กๆนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สไตร์อะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าออกแบบมาเพื่อให้ตัวไฟฉายเองดูมีดีไซน์ขึ้นนะครับซึ่งวงแหวนตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอะลอยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับไม่น่าจะใช้สเตนเลสแต่ว่าก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรเพราะว่าไฟฉายรุ่นนี้วัตถุประสงค์ของการออกแบบมาคือเป็นไฟฉายเซิร์ชไลท์นะครับที่มีแสงที่พุ่งไกลมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความร้อนที่ดีเลิศนะครับดีเยี่ยมเลยความสว่างของแสงเนี่ยอาจจะไม่มากมายอะไรแต่แสงพุ่งไกลแน่นอนนะครับแล้วก็ความร้อนก็มีไม่เยอะนะครับถือได้เปิดลากได้เลยนะทั้งโหมดแรงและโหมดเบานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นไฟฉายที่ออกแบบมานอกจากเป็นเซิร์ชไลท์แล้วก็จะเป็นไฟฉายฮันติ้งนะครับคือส่องสัตว์ล่าสัตว์นั่นเองนะครับเป็นเรสคิวก็ได้เป็นอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีความพิเศษยังไงนะครับส่วนของ LED นะครับอยู่ในโคมแบบ smooth reflector คือโคมผิวเรียบเงาวับเลยนะครับทั้งใหญ่แล้วก็ลึกนะครับตัว LED มีความพิเศษก็คือในเว็บไซต์จะบอกว่าเป็น XLED นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือผมหาข้อมูลมาแล้วจริงๆคือเป็น LED Osram นะครับรุ่น KWCSLNM1.TG นะครับซึ่งก็จะเป็นLED ที่มีความพิเศษนะครับมากกว่า LED Cree หรือ Nichia ทั่วไปเพราะว่าตัวไดโอดของ LED จะมีขนาดเล็กมากนะครับเล็กมากขนาดของไดโอดแค่ 1.03 มม x 1.03 มมเท่านั้นคือเล็กแบบเล็กมากเล็กกว่า Cree XPG อีกนะครับเล็กจิ๋วเลยนะครับ XPE ก็อาจจะใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งก็สังเกตได้แล้วว่า LED อยู่เล็กมากจริงๆตรงนั้นเป็นแค่ฐานมันนะครับตัว LED จริงๆคือโคตรเล็กเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูแล้วกันเนาะถ้าซูมได้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นไหมฮะนะครับสีเหลืองๆตรงกลางนั้นคือตัว LED นะครับซึ่งก็เป็น LED ที่มีขนาดเล็กกว่า Cree XPG อีกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็เป็น Osram นะครับซึ่งรหัสของตัว LED ที่มียาวๆตะเกียบนะครับก็คือมันเป็นตัวย่อหลายๆอย่างนะครับตัวนี้จะเป็น LED ที่มีฟอสเฟอร์เลเยอร์แค่ 1.03 คูณ 1.03 มิลลิเมตรนะครับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับautomotive industry นะครับแล้วก็แสงเป็นแสงสีขาวไวท์ไลท์นะครับแล้วก็ตัวเบสแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจเซรามิกที่ไม่มีรีเฟลคเตอร์ก็คือไม่มีตัวโดมนะครับเป็นแบบเรียบๆก็คือไม่มีโดมเลนส์ที่ตัว LED ตัวอิมิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นซิลิโคนแคปซูเลชั่นโมลติ้งนะครับแพลตฟอร์มนะครับอยู่บนตัว LED แล้วก็แสงสีของตัว LED ตัวนี้ที่ปล่อยออกมาก็จะเป็นสีขาวโคไวท์นะครับอมเขียวติดสีเขียวนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับ
เราพูดถึงเรื่อง LED จบแล้วเรามาดูที่ตัวกระจกนะครับก็เป็น Tempered Glass Cap Anti Reflect Coat คุณภาพดีมากเลยนะครับถัดมาบริเวณหัวไฟฉายนะครับจะเห็นว่ามีชื่อยี่ห้อนะครับ Weltool นะครับ T11 นะครับ T11 Demon Carver ชื่อเล่นก็คือเป็นเหมือนเป็นคนปั้นปีศาจขึ้นมา Cover คือแบบคนปั้นนะครับ Demon ก็คือปีศาจก็คือแบบเหมือนเป็นคนสร้างปีศาจขึ้นมานะครับก็เป็นชื่อตัวละครในนิยายจีนนะครับซึ่ง CEO เขาชื่นชอบเขาก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อไฟฉายชื่อรุ่นไฟฉายเป็นชื่อเล่นนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับของ Weltool นะครับ Demon Cover นะครับถ้าเป็น T10 HG กับ H กับHR ที่ผมรีวิวไปแล้วมันจะเป็น Demon Carnage Carnage ก็คือเป็นเหมือน Demon Incarnate ก็เหมือนแบบจำแรงมาเป็นปีศาจแต่ตัวนี้เป็น Demon Cover นะครับปีศาจจำแรงกับคนสร้างปีศาจนะครับเหมือนกับสร้างปีศาจขึ้นมาไม่รู้ผมแปลถูกหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับบริเวณด้านข้างหัวไฟฉายตรงนี้จะมีการสกู๊ปนะครับเนื้อวัสดุออกนะเพื่อเป็นดีไซน์ตรงนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ดูไม่แข็งทื่อไม่ดูเรียบจนเกินไปนะครับก็สวยดีฝั่งนี้จะมีฮอตคอลชั่นเตือนไว้แล้วมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับเป็นเลขต่างๆแยกไว้บริเวณฐานของคอไฟฉายก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับซึ่งเป็นร่องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ลึกซึ่งก็ใช้ในการรับมือกับความร้อนที่มีความร้อนสูงเวลาเราใช้โหมดแรงนะครับติดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับการจัดการความร้อนไม่ให้ร้อนจัดได้นะครับซึ่งผมคุยกับพี่เขาที่เป็นทางจำหน่ายเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้แม้จะเป็นโหมดแรงก็สามารถถือได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบอันตรายหรือรู้สึกแบบทรมานมืออะไรนะครับเพราะว่ามันมีระบบจัดการความร้อนที่ดีมากเลยนะครับถัดมาอีกนะครับบริเวณคอไฟฉายตรงนี้ก็จะเป็นร่องนะครับ2ฝั่งหัวท้ายนะครับตรงนี้น่าจะเอาไว้รองรับพ็อกเก็ตคลิปแต่ว่าในแพ็คไม่ได้ให้มานะครับไม่มีแล้วก็ผมคิดว่าไฟฉายแบบนี้นะครับน่าจะไม่จำเป็นต้องใช้พ็อกเก็ตคลิปพกนะครับเพราะว่าหัวมันใหญ่นะครับพกไปก็น่าจะลำบากนะครับจริงๆตัวนี้ก็ออกแบบมาให้ยึดจับกับอาวุธปืนไรเฟิลหรือปืนช็อตกันด้วยนะครับมีเมาส์แต่ว่าผมไม่ได้สั่งเมาส์มานะครับสั่งมาแค่ตัวไฟฉายที่รีวิวเพราะว่าผมมีเมาส์ที่สามารถยึดไฟฉายตัวอื่นๆได้อีกนะครับก็เอามาปรับใช้กันได้นะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้คิดจะเอาไปติดปืนนะเพื่อล่าสัตว์หรืออะไรเพราะการล่าสัตว์ในประเทศไทยก็ผิดกฎหมายนะครับมีความผิดทางกฎหมายส่วนของ Knurring Body เนี่ยตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็คือเป็นการใช้Knurring แบบไดมอนด์นะครับซึ่งมี texture เป็น micro texture เล็กๆนะครับเป็นขีดอยู่บนผิวไดมอนด์แล้วก็จะมีการสกู๊ปนะครับเป็นสไปรัลนะครับกลึงเหมือนกลึงลงมานะครับทำให้เกิดลวดลายบนด้ามนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีมาร์กบอกเป็น proof mark CE Roche นะครับมีบวกลบนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่นะครับขนาด18650นะครับหัวแบนหรือหัวนูนก็ได้นะครับหันขั้วบวก positive ไปทางหัวไฟฉายทาง LED นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ CR123 ได้ด้วยนะครับ2เซลล์ใช้ได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันในการตรวจจับนะครับ low voltage กับ over voltage คือไฟฉายแรงดันไฟต่ำหรือแบตใกล้จะหมดเนี่ยมันจะไม่ก็มีฟังก์ชันเตือนนะครับมันจะไม่มีแต่ถ้าเป็น18650เนี่ยฟังก์ชันนี้จะทำงานขึ้นมานะครับถัดมาส่วนบริเวณสวิตช์ท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ท้ายแบบที่เป็นปุ่มกดสูงมากเป็นพิเศษนะครับสูงนูนไม่มีขอบป้องกันอะไรเลยนะเพราะไฟฉายรุ่นนี้ไม่ใช่ไฟฉาย EDC หรือว่า tactical ที่ต้องแบบมีเทลสแตนมีอะไรเพราะรุ่นนี้ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ anti rolling รุ่นนี้ก็ทำไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆคือออกแบบมาเป็นไฟฉายที่ใช้งานแบบด้านค้นหาด้านตรวจตานะครับเรนเจอร์พวกนี้กู้ภัยแล้วก็ใช้สองสัตว์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องพกได้ไม่จำเป็นต้องวางเทลสแตนได้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับตัวสวิตช์เองก็ทำออกมาเท่นะครับใหญ่กว่าตัวไฟฉายนิดนึงคือจริงๆมันเป็นอะไรที่ดูแบบผมว่ามันดูบึกบึนมากดูเท่มากจริงๆนะครับก็ได้อานิสงส์การออกแบบมาจาก W3 นะครับที่เคยออกมาแล้วเป็น Faceless Arrow นะครับเป็น LEP ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วไปหาดูได้เลยหรือว่าจะเป็น T10 นะครับ HG หรือว่า HR นะครับซึ่งเป็น Red กับ Green เวอร์ชันของเวอร์ชันไฟฉายตัวนี้แต่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอามาเทียบให้ดูอดใจรอจนถึงจบคลิปนะครับตัวของไฟฉายนะครับไม่สามารถถอดจากหัวได้เพราะว่าบอดี้มันเป็นยูนิบอดี้นะครับคือกลึงจากโลหะชิ้นเดียวกันนะครับตั้งแต่ด้ามไปจนถึงหัวนะครับถึงตรงนี้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนบริเวณหัวเนี่ยเขาอาจจะติดตั้ง LED เข้าไปคือส่วนฝาด้านนอกนะครับด้านบน1ชิ้นตรงนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็เซกชันที่เป็นกริลตรงนี้1ชิ้นนะครับคือเป็น3ชิ้นใส่ล็อกไทท์มาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เป็นการทำมาทั้งชิ้นอย่างนี้นะครับแต่ส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันนะครับไม่มีรอยต่อนะครับไม่มีสังเกตดูได้เลยนะครับไม่มีก็ทำให้ตัวไฟฉายนี้มีความบึกบึนทนทานมากนะทนการกระแทก
ในเว็บไซต์แจ้งไว้ว่ากันกระแทก1เมตรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะทนมากกว่านั้นอีกนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวไฟฉายก็มีค่อนข้างที่จะเยอะประมาณนึงเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยโครมด้านบนนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับเป็นเคลือบเงาเลยก็โครมโลหะอาจจะหนักสักนิดนึงแล้วก็ตัววงจรควบคุมที่บ่อนะครับส่วนของตัวไฟฉายสามารถใส่แบตเตอรี่นะครับได้ทางท้ายนะครับซึ่งก็หมุนฝาท้ายออกมานะครับเราจะเจอกับตัวฝาที่มีสปริงโหลดข้างในนะครับแบบนี้เป็นสีนิกเกิลชุบสีทองๆหน่อยนะครับแล้วก็เกลียวท้ายเองก็จะมีโอริงติดตั้งมาแล้ว2เส้นนะครับบริเวณท้ายเกลียวท้ายเป็นเกลียวกว้างนะครับซึ่งป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยลดการเสียหายจากการเปิดเข้าเปิดออกนะครับไม่ปีนเกลียวนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างในก็มีแบตเตอรี่มาแล้วด้วยนะครับแถมแบตเตอรี่มาอีกก้อนนึงอยู่ในตัวไฟฉายไม่แน่ใจว่าพี่เขาลืมหรือเปล่านะแบบใส่มาแล้วแล้วก็แถมมาให้ผมอีกหรือจริงๆคือเป็นโปรโมชั่นหรือเป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจนะครับก็เป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันกับตะกี้ที่แกะออกมาให้ดูเลยนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับ INR 18650 2600มิลลิแอมหัวแบนมีวงจรนะครับเราลองใส่ตัวด้านในมีสปริงโหลดด้วยนะครับเราลองใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปนะครับแล้วลองใช้งานดูหมุนฝากลับเข้าไปให้สุดนะครับแบบนี้นะครับไฟก็จะพร้อมใช้งานแล้วคราวนี้UI นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ผมขอดูสเปคนะครับเรื่องแสงเรื่องแบบการเซตอัพต่างๆนะครับซึ่งคู่มือเองก็เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับมีรายละเอียดอยู่ประมาณนึงเลยนะครับโดยการใช้งานของไฟฉายรุ่นนี้ก็คือทำการกดสวิตช์ท้ายนะครับเป็น forward click ก็คือสามารถกดติดนะครับชั่วคราวนะครับปล่อยมือไฟดับนะครับเปิดค้างก็คลิกลงไปให้สุดนะครับโดยไฟจะเริ่มทำงานตั้งแต่จังหวะที่เราแตะสวิตช์ลงไปครึ่งเดียวเหมือนชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพนะแตะครึ่งเดียวติดเลยนะครับไฟซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับหรือว่าแตะแล้วคลิกเพื่อการเป็นการเปิดค้างนะครับสำหรับแสงของไฟฉายรุ่นนี้จะมีฮอตสปอตที่เห็นได้ชัดเลยว่าคมเข้มมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสปิลที่จางนะครับแต่ว่าเคลียร์ตั้งแต่ตรงกลางขอบจนถึงริมของเรเดียสนะครับเลยแล้วก็แสงก็เป็นสีขาวนะครับในสเปคบอกว่าติดเขียวเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูว่าแสงเป็นยังไงนะครับนี่แบบนี้นะครับคลีนมากเคลียร์มากนะครับซึ่งเป็นไฟฉายสายพุ่งโดยแท้นะครับสำหรับความสว่างระดับต่ำนะครับรุ่นนี้อยู่ที่297ลูเมนส์นะครับแสงไปได้ถึง450เมตรที่โหมดโลนะครับไม่ผิดนะครับได้ยินไม่ผิดนะครับ279ลูเมนส์ยังไม่ถึง300ลูเมนส์เลยนะแสงไปได้ถึง450เมตรนะครับรันไทม์นะครับ3ชั่วโมง35นาทีนะครับหมดโลหมดไฮเนี่ยที่743ลูเมนส์นะครับไม่ถึง 1,000 ลูเมนส์แต่743ลูเมนส์แสงไปได้ถึง680เมตรนะครับแล้วรันไทม์1ชั่วโมง40นาทีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าหมดโลเนี่ยไม่ได้โลแบบ30 50เนี่ยคือมันโลไปนะไฟฉายสายพุ่งเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่โลมากๆเวลาใช้งานระยะใกล้กลางเนี่ยมันไม่ไหวนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้หมดโลเนี่ยนะครับอยู่ที่200ปลายๆเกือบจะ300ลูเมนซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่ามันโอเคนะทั้งโหมดการแบ่งโหมดนะครับโลกับไฮไม่มีมีเดียมไม่มีอัลตร้าโลอะไรให้ใช้ให้วุ่นวายนะครับมีโลกับไฮเพราะว่าวัตถุประสงค์การออกแบบคือออกมาแบบมาส่องสัตว์นะครับค้นหากู้ภัยเพราะฉะนั้นโหมดโลมากๆไม่จำเป็นต้องมีนะครับก็เป็นโหมดโลที่200ปลายๆเกือบ300ลูเมนคือ279ลูเมนนะครับแล้วแสงไปได้ถึง450นะครับไม่480แก้ไข450เมตรเลยนะครับไกลนะครับถือว่าไกลมากเกือบครึ่งกิโลเลยนะครับที่รันไทม์3ชั่วโมง35นาที3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนานนะครับนานสำหรับแบตเตอรี่แบบนี้นะถ้าใช้แบตเตอรี่จุกว่านี้ก็นานกว่านี้นะครับแล้วก็โหมดไฮนะครับที่743ลูเมนที่680เมตรก็ถือว่าไกลมากแล้วรันไทม์เกินชั่วโมงครึ่งอีกนะครับแล้วความร้อนเองก็จัดการได้สบายๆนะครับจะมีระดับการป้องกันเป็น IP67 นะครับ IP67 แล้วก็ dimension ก็จะเป็นน้ำหนักนะครับความยาวน้ำหนักอยู่ที่249กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ dimension ก็จะเป็นความยาว53มิลลิเมตรนะครับ head diameter ก็คือเป็นความกว้างของหัว25.4 มิลลิเมตรนะครับ body diameter แล้วความยาว163มิลลิเมตรก็คือยาว16เซนนะประมาณ16เซนนะครับก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่มีขนาดเต็มไม้เต็มมือดีจับเต็มไม้เต็มมือสำหรับ UI นะครับไฟฉายรุ่นนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะก็คือแตะติดนะครับปล่อยดับแล้วก็จะรีเซ็ตที่โลเท่านั้นนะครับส่วนจะการจะข้ามไปหมดต่อไปก็คือจะเป็นการแตะที่โลนะครับแล้วกดอีกทีก็จะเป็นไฮแล้วกดอีกทีก็จะเป็นสโตปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
การสโตปคิดว่าน่าจะอยู่ที่หมวดโลนะครับหมวดโลที่2-300ลูเมนที่บอกเนี่ย279นะครับเอ้ย97นะครับ297ก็ถือว่าเป็นโหมดกระพริบ2ครั้งแล้วก็หยุดพักแล้วกระพริบ2ครั้งนะครับเราจะเอาโหมดนี้ก็แค่คลิกลงไปไฟก็จะเริ่มทำงานนะครับในโหมดเขาเรียกว่าโหมดบีคอนคือเป็นโหมดกระพริบเตือนนะครับกระพริบ2ครั้งแล้วก็เว้นนะครับกระพริบ2ครั้งแล้วก็เว้นเป็นจังหวะไปเรื่อยๆซึ่งโหมดนี้จะเรียงอยู่โหมดสุดท้ายนะครับของการเซตอัพนะครับเพียงแต่ว่ารีเซตของไฟฉายรุ่นนี้จะรีเซตที่โหมดโลนะครับโหมดโล297ลูเมนนะครับปล่อยมือแล้วรีบกดอีกก็จะเป็นไฮนะครับอยู่ที่743ลูเมนนะครับแล้วรีบกดอีกก็จะเป็นสโตรบนะครับลองดูเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับโลไฮแล้วก็เป็นบีคอนนะครับซึ่งไฟฉายรุ่นนี้รีเซตที่โลนะครับไม่มีเมมโมรีก็คือจะกลับไปที่โลเสมอทุกครั้งที่ปิดไปแล้วเปิดไม่ว่าจะเป็น momentary on หรือจะเป็น constant on ก็ตามนะครับก็จะเริ่มที่โลถ้าเราปิดไฟนะครับสำหรับแสงกับฟิลเตอร์นะครับผมว่าไปดูในต้นวิดีโอนะครับได้เลยว่าเป็นยังไงผมลองเปิดกับฟิลเตอร์สีเหลืองดูนะครับจะเห็นว่ามีสีที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราต้องการจะเป็นสีขาวก็แค่ผลักสวิตช์ออกนะครับแบบนี้นะครับฝาครอบก็จะเป็นสีไวท์นะครับกับเป็นสีเยลโล่นะครับก็มีแค่นี้เลยนะครับฟังก์ชันไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายนะครับแล้วแสงโคตรพุ่งเลยนะครับก็นี้ก็เป็นนะครับเป็น Weltool นะครับ T11 นะครับDemon Carver นะครับซึ่งหลายๆคนรออยู่ราคา 3,480 บาทนะครับซื้อในเว็บไซต์ Emergency Gear Backpack นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Weltool ในประเทศไทยนะครับ 3,480 บาทนะครับอย่าลืมนะครับลองไปหาดูได้ใครชอบไฟฉายสายพุ่งจัดๆมากๆเนี่ยตัวนี้เวิร์คมากนะครับแล้วถามว่าทำไมเขาไม่ทำท่อ21700หรือ20700ออกมาผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลานะครับแล้วรันไทม์ขนาดนี้ที่แบต 2,600 มิลลิแอมป์นี่คือแบบสุดยอดแล้วนะคือโหมดแรงเนี่ยนะครับโหมดแรงใช้ได้ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับ700ลูเมนชั่วโมงครึ่งโหมดโลนนี่ใช้ได้3ชั่วโมงครึ่งแหละ3ชั่วโมงกว่าเลยแล้วความร้อนก็น่าจะมีไม่มากเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วตัวนี้จะไปทริปภูกระดึงกับผมแน่นอนนะครับไปด้วยแน่นอนตัวนี้นะครับสัญญาว่าจะเอาท้ายคลิปมาให้เทียบให้ดูนะครับก็เป็น T10 นะครับ HG ก็คือเป็น Green Version กับ T10 HR Red Version นะครับมีความแตกต่างกันที่ดีไซน์เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวฟิลเตอร์นี้ออกนะจริงๆฟิลเตอร์มันน่าจะใช้ด้วยกันได้นะใช้ด้วยกันได้นะครับเจ๋งเลยอ่ะครับให้มาเลยนะครับแดงนี่นะครับจริงๆก็คือมันเป็นแดงกับเขียวแหละนะครับมาดูกันนะครับสำหรับดีไซน์นะจริงๆก็จะดูเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัว T11 นะครับวางไว้ตรงกลางแล้วก็ตัว T10 นะครับทั้งแดงและเขียวอยู่ข้างๆนะครับขนาบข้างแบบนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งฝาท้ายทั้งบอดี้เนี่ยเหมือนกันนะครับตัวส่วนท่อนล่างตรงนี้นะครับส่วนฮีทซิงค์เนี่ยก็จะมีความคล้ายกันด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตัว T10 นะครับที่เป็นสีแดงและสีเขียวนะครับจะมีตรงนี้นะครับจะมีโนริ่งตรงนี้ส่วนตัวนี้จะไม่มีนะครับแล้วหัวของตัวนี้จะเริ่มยาวลงมานะสำหรับความลึกของ LED นะครับก็จะมีความลึกอยู่เรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับรีเฟลคเตอร์แบบเดียวกันเลยนะครับแล้ว LED ก็เป็นออสแรมเหมือนกันด้วยแต่เป็นออสแรมเป็นสีกับออสแรมขาวนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กแบบเล็กมากๆนะครับ 1.03 มม. คูณ 1.03 มม. นะครับนี่ก็เป็นซีรีส์นะครับจริงๆคือเขาตั้งเป็น T10 ไว้อะไรก็ได้แต่ว่าเขาตั้งเป็น T11 ไปเลยเพื่อความไม่สับสนนะครับดีไซน์จะต่างกันนิดนึงที่ตรงนี้นะครับด้านนอกแล้วก็ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับ Weltool T11 นะครับ Demon Carver นะครับแล้วก็ไปหาดูรีวิว2ตัวนี้ได้นะครับ T10 HG กับ T10 HR นะครับDemon Incarnation นะครับ Devil Incarnation นะครับไปดูซะนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วขอบคุณมากพี่ซุปนะครับ Emergency Gear Backpack ที่ส่งมาให้รีวิวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเคลียร์เงินนะครับเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับ Heavy Raiden out